กลุ่มประเทศ BRICS เนี่ย5ประเทศที่รวมกันก่อตั้งประเทศที่เป็น Emerging Economy ประเทศที่เป็นตลาดใหม่ซึ่งมีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจสูงและนั่นคือเป้าหมายที่เรามองว่าเมื่อเราสามารถเข้าไปร่วมเป็นสมาชิกและร่วมทำงานกับกลุ่มประเทศที่เป็น Emerging Economyบทบาทของประเทศไทยจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นและจะสามารถปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยในฐานะที่เป็นทั้งเป็นประเทศกำลังพัฒนาและก็ผมก็มองว่าประเทศไทยก็เป็น emerging economy เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะสามารถมีบทบาทสำคัญและสามารถที่จะใช้บทบาทนำตัวนี้นะครับในการสร้างความร่วมมือในกรอบของ South Cooperation หรือในคำศัพท์ใหม่ที่โลกเขาเรียกก็คือ Global Southอันนี้เป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลที่จะมีบทบาทนำและเป็น key players ในกลุ่มต่างๆและในการแก้ไขปัญหาของโลกในทุกด้านเพราะฉะนั้นประเทศไทยโดยรัฐบาลและนายกเศรษฐาถึงให้ความสำคัญกับการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม BRICS มาก